Considerarem as pifas! ครับเราคงต้องให้แนะนำตัวอย่างเป็นทางการสักนิดนึงนะฮะอ้าวเชิญครับแต่ละท่านครับอ่ะใครก่อนดีฮะอ่ะลุยโอเคครับสวัสดีครับผมคอปเตอร์ SD5 แร็ปเปอร์ของวงครับสวัสดีครับผมเต้ SD5 ครับ สวัสดีครับผมบาส SB5 ครับเดี๋ยวก้อนเป็นมักเน่ก้อนนะครับผมมักเน่ก้อนมักเน่ก็แปลว่าน้องเล็กก้อนนะแปลว่าก้อนเป็นแค่ก้อนอย่างเดียวไงในวงก้อนน้องเล็กก้อนน้องเล็กสวัสดีครับคิมเมิลครับผมเป็นลีดเดอร์ของวงครับ ขอจบการรายงานชื่อเพลงเท่านี้ใครคนนึงเหลืออีกคนนึงนะสวัสดีครับผมบิ๊กกี้พอลเลอร์ครับเฮ้ยพี่
ปี SB5 ครับเออตำแหน่งหน้าตาของวงครับผมเดี๋ยวก่อนทำไมทีนะหน้าตาของวงอ๋อตำแหน่งหน้าตาของวงครับแต่ตอนนี้เปลี่ยนแล้วครับทำไมครับเป็นเหนียงของวงมาแล้วเฮ้ยทำไมเล่นกันเองอ่ะโดยเล่นกันเองปล่อยฉุกได้ครับผมทลาอ้าวถามน้องๆแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีโอกาสได้ขี่ไปท่องเที่ยวอยากขี่ไปท่องเที่ยวที่ไหนในประเทศไทยเป็นยังไงครับอยากจะไปอำเภอปัวจังหวัดน่านครับผมเฮ้ยจังหวัดน่านครับก็มีอุโมงค์ต้นไม้ด้วยอุโมงค์ต้นไม้อยากจะขับฟีลลิ่งแบบไปชมบรรยากาศธรรมชาติ2-2นะครับเอาไปเดี๋ยวก่อนสองไปกับใครไม่บอกหรอกว่าเป็นใครเราจะไปกัน2คนเต้ครับผมรู้ไหมเขาไปกับใครรู้ครับเฮ้ยทำไมรู้อ่ะไปกับผมไงครับไปกับผมเฮ้ยเดี๋ยวไม่แต่ว่ามีคนอื่นด้วยเพราะว่าผมนี่ขับรถอยู่ข้างหลังเนี่ยอ๋อคุณขี่ตามหลังตามขี่อยู่อีกคันนึงขี่มอเตอร์ไซค์ต้องใช้คำว่าขี่ใช่ใช่ถ้าขี่แต่ผมอ๋อเพราะว่าซ้อนสามไม่ได้อันตรายผมให้เขาซ้อมเป็นคู่ดีกว่าใช่ผมซ้อมพี่ขิมอ๋อเออเดี๋ยวก่อนเฮ้ยบาร์สบาร์สก็อยู่อีกคันนึงขับเลยเสียงรถดังโอ้โหเอ้าเล่นเกมคราวนี้คุณห้ามดูแลแฟนคลับเพราะว่าเราจะเป็นการแข่งขันระหว่างคุณกับแฟนคลับคุณต้องทำให้ชนะเพราะถ้าแพ้คุณโดนลงโทษนะไม่ยอมหรอครับแพ้โดนลงโทษนะโดนจับแก้ผ้านะเฮ้ยเดี๋ยวโอ้นี่อยากชนะกันเต็มเลยทีผมไม่อยากแพ้เลยครับเฮ้ยทำไมครับพี่ครับผมทำไมเพราะผมใส่3ชั้นครั้งหนึ่งผมเคยให้น้องเต้ครับช่วงนี้มีไหมอ๋ออย่าเลยกว่าครับรีบเลยเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีนะครับเดี๋ยวแฟนคลับจะขึ้นมาผมมีโอกาสให้คุณสลับตำแหน่งกันได้เพราะว่าเมื่อน้องๆขึ้นมาปุ๊บจะต้องยืนประกบคู่เลยคุณเลือกที่จะยืนตรงไหนคุณสลับตำแหน่งกันได้ครับเชิญครับซ้ายดึ๊ดเดี๋ยวไม่เข้าใจผมก็ไม่เข้าใจพี่ไม่เข้าใจว่าสลับตำแหน่งกันยังไงทำไมไปอยู่ด้วยกันใช่ไหมเออเขาบอกว่าให้ยืนเพราะเดี๋ยวจะมีคู่มาประกบอ่ะไม่ใช่ว่าคุณต้องคู่กันตลอดเวลาใช่เอ้าเดี๋ยวตีอ่ะตีอยู่ตรงนี้นะไกลมากมาอยู่กับเต้เฉยเลยว่ะจริงมาไงวะพี่กิ๋วนะคือผมอ่ะใจผมก็อยากมาอยู่ตรงนี้แต่ก็แบบเดี๋ยวแฟนขับขึ้นมาถึงจะอยากอยู่ตรงนี้แค่ไหนไม่ต้องอยู่นั้นอาศัยช่วงจังหวะที่เอาหน้าขาวๆของตัวเองไม่ใช่ยืนอยู่กับเต้เลยไม่ใช่แค่ผมเขาก็เหมือนกันอ๋อตบมือข้างเดียวมันไม่ดังมากเด้อเอาตำแหน่งนี้นะพร้อมแล้วเชิญแฟนคลับมาได้เลยครับมาครับสวัสดีครับขยายแถวขยายแถว SB 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 ส่งสีนะครับ SB FireI'm not sure if you're going to be able to do that.
ฉันช่วยบอกฉันทีหากเธอต้องมาให้ฉันเป็นแม่คนนี้บอกมาเลยฉันรู้ว่ารักที่มีบอกเธอเหมือนกันอย่าให้ฉันเก็บไม่คิดเอาเองนี้เธอรู้ไหมท่าทีของเธอทำฉันไหวไหวและสับสนเหลือเกินฉันไม่รู้เลยคงไม่แน่ใจรักไม่รักใจที่เธอต้องการแบบไหนมันยังคงไม่ชัดเจนเธอกับฉันเราเป็นอะไรช่วยบอกฉันทีอยากรู้สายตาที่เธอมีว่าเธอคิดยังไงกับฉันนี่ว่าเธอคิดยังไงกับฉันรักมากไหมรักตอนไหนเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะต้องตอบว่ารักตอนนี้เพราะงั้นตอนนี้ภาษาอังกฤษว่าอะไรเออเป็นไงครับท่านโอเคโอเคโอเคนี่คือเพลงที่เราเตรียมมาแล้วก็หมดแล้วยังไม่หมดยังเราจะเต้นอะไรที่เธอแต่เมื่อกี้เราเต้นไปแล้วไอ้ที่เมื่อไหร่ที่เธอเราจะเต้นก่อนจะซ้ำนะเราอยากจะซ้ำอีกเอออ้าวทำไมอ่ะเหมือนไม่ได้เหรอไม่เหมือนไงพี่เหมือนอะไรเหมือนเคยเก็บเขาไม่รู้หรอกเขารู้อันนี้ก็เดาได้แล้วอ๋อเหรองั้นผมนี่ผมก็เหมือนเคยเหมือนกันนะยังไงครับพี่เต้นผิดเหมือนเคยเลยเมื่อกี้ไม่เมื่อกี้ไม่ได้เต้นผิดเลยเหรอผมจะบอกให้ว่าผมอ่ะเห็นพัฒนาการของพี่ตั้งแต่เราเริ่มก่อตั้งเป็นบอยแบนด์ SB5 ขอบคุณครับคือจริงๆผมใส่ใจดูมองพี่ๆทุกคนตลอดโดยเฉพาะพี่ผมใส่ใจมากๆแล้วผมก็รู้สึกว่าแบบจากตอนแรกพี่ๆแบบเอ้ยเต้นอะไรยังไม่ค่อยแบบไม่ได้เลยจนทุกวันนี้ทุกคนเห็นแล้วว่าพี่เต้นเก่งขึ้นเยอะแบบมากๆดีใจจังเลยจริงขอบคุณที่ชมพี่นะพี่ครับคาราคอปเตอร์พี่เป็นไอดอลพี่เสมอเฮ้ยจริงเหรอพี่โอ้โหเรื่องการเต้นนี่พี่ชอบเลยว่าเขินนะเนี่ยครับเอาเฮ้ยมานี่ก่อนจะไปทำอะไรตรงนั้นเราร้องเพลงกันเถอะร้องเพลงกันดีกว่าร้องเพลงกันเถอะครับผมคุณมานั่งกันอย่างนี้แล้วผมจะเล่นอะไรล่ะครับเอางี้ดีกว่าพี่ๆครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกาเวลาครับเรามาเข้าเพลงกันต่อไปเรามาเข้าเพลงต่อไปกันเลยดีกว่าครับผมแต่ก่อนอื่นตั้งวงก่อนไม่ใช่คนละวงพี่คนละวงโอเคมานานสักเท่าไรเธอ
สายได้เหลือเชื่อซื้อบัวลอยในวันนั้นฉันจำที่วันนี้เมื่อที่ไรรู้สึกดีและดีเวทีมันเร่าร้อนขนาดที่ต้องเปลี่ยนชุดเลยเหรอครับผมที่ว่า
เราถามตัวเองเราก็จะรู้ว่าแต่ SP5 ไม่ธรรมดาครับผมนะฮะขอบคุณมากติดตามผลงานมาดูตลอดชอบไหมคอนเสิร์ตใหญ่ไหมล่ะมีเราซื้อบัตรเปล่ามันต้องอย่างนี้ดิจัดวันนี้เลยไหมใจเย็นใจเย็นเราครับอีกสักสามเพลงฮะเพลงต่อไปเนี่ยผมจะร้องเพลงนี้เป็นทำนองแบบนี้ครับเมื่อกี้ร้องยังไงนะไอตอนเหมือนเคยเมื่อกี้ไม่ถูกครับยังไงครับผมบอกตามตรงเลยนะครับพวกคุณเลือกลีดเดอร์ถูกแล้วจริงครับการมีคิมมอนเป็นลีดเดอร์ครับพี่ดูจับพี่ดูดวงได้ครับดูโง่เฮงแล้วครับไอเนี้ยเป็นลีดเดอร์ถูกแล้วใช่มันพาวงไปทุกที่แน่นอนได้จริงจริงจริงรอดูแล้วกันไม่ว่าใครก็ตามที่ลองจ้าง SB5 ไปงานรับรองมีครั้งที่2 3 4 5แน่นอนโอ้สาธุสาธุสาธุขอบคุณครับขอบคุณมากเฮ้ยเอาไปเลยฝากต่อเต้ตียังไงครับผมติดตามวงพวกคุณโซเชียลต่างๆนะครับอะไรติดตามได้นะครับทางช่องทาง FacebookIG ของพวกเรานะครับแล้วก็ Twitter ด้วยนะครับผมแล้วก็วันนี้ขอบคุณแฟนคลับทุกคนมากๆนะครับขอบคุณมากเยอะมากเป็น3วันติดแล้วนะครับวันนี้ก็ยังเยอะอยู่นะครับเออคนรักเยอะมากน่ารักน่ารักอย่าลืมติดตามสตาร์ฮันเตอร์ออฟฟิเชียลด้วยนะครับเอออันนี้เด็ดอันนี้เด็ดเออตีมีอะไรหน่อยมั้ยครับตีก็เราเงียบตลอดยืนข้างเต้เราก็เงียบคนเดียวไม่ค่อยมีทรงมีเสียงอะไรครับก็ฝากครับตีนัสกอร์จารุจินะครับผมเดี๋ยวให้สดตัวไปไหมเนี่ยเดี๋ยวสดตัวไหมวะคุณไม่เก่งเดี๋ยวเขาเป็นหน้าตาของวงเป็นหน้าตาของวงคุณไม่ค่อยเก่งสารพัดหมดใจก็พอเดี๋ยวก่อนนะผมข้องใจมากพี่คือเขาพูดว่าพูดไม่ค่อยเก่งเขาพูดกับแฟนๆเออแต่รักหมดใจเขาหันมาทางนี้เออตลอดอ่ะเออไม่เข้าใจโอ้พูดแบบนี้บาร์ก็เขินแย่ดิบอกรักบาร์ทำไมเวลาพวกคุณซ้อมเต้นกันอะไม่เบื่อหรอแบบมันเป็นธรรมชาติของพวกเราอะครับจริงก็คือก็ปล่อยเขางุ้งงิ้งกันแล้วก็ค่อยมาซ้อมกันต่อก็งุ้งงิ้งกันหมดทุกคนนะผมเอองุ้งงิ้งกันหมดเลยงุ้งงิ้งกันทุกคนเลยโอ้ตายแล้วสายแบบน่ารักตะมงตะมิงคือแบบพอเราซ้อมเสร็จเราก็แบบเฮ้ยพวกนายเรามาเต้นกันเถอะนี่ใช่เหรอครับคุณจะพูดอย่างนั้นจริงๆใช่ไหมครับผมขอลาออกผมนี่มุ้ย